สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องการดูไพ่ทาโร่แล้วก็การอ่านดวงดาวโดยจัสมินเจนะคะตอนนี้มาถึงในส่วนของคลิปความรักรายสัปดาห์นะคะเอาสัปดาห์ที่เหลืออยู่แล้วกันนะก็ตั้งแต่วันที่25นะคะคริสต์มาส Merry Christmas ก่อนเลยแล้วก็ไปจนถึงวันที่31ธันวาคมนี้นะคะในช่วงที่เหลือของปี2019ว่าเป็นอย่างไรบ้างแต่ก่อนอื่นต้องบอกว่าพอดีไม่มีเวลาไปดูในเรื่องของ YouTube เรื่องโคชชิ่งนะคะเอาเป็นว่าทริคที่อยากให้ในเรื่องความรักก่อนจะสิ้นปีนี้แล้วกันนะคือเท่าที่ฟังมาบางคนมาปรึกษาก็จะบอกว่าเฮ้ยเราซื่อสัตย์ขนาดนี้แล้วอะเรายังดีไม่พออีกเหรอคะพี่ซึ่งแจงจะบอกว่าความซื่อสัตย์ความดีกับความรักเนี่ยมันไม่เหมือนกันนะเพราะฉะนั้นอย่าได้คิดเลยว่าเฮ้ยเราทำดีขนาดนี้แล้วอะเขายังไม่เห็นคุณค่าคือถ้าเขาไม่ได้รักเราอะเราทำดีอย่างไรเขาก็ไม่เห็นเพราะฉะนั้นเราต้องทำตัวใหม่เปลี่ยนตัวใหม่นะคะคือบางคนบอกว่าเฮ้ยเป็นตัวของตัวเองก็ดีแต่จังอยากจะให้เป็นตัวของตัวเองในเวอร์ชั่นที่ดีที่สุดและรักตัวเองมากๆนะก่อนสิ้นปีนี้แล้วอ่ะมันแบบทุกข์ใจมาเยอะแล้วนี่สุดสัปดาห์สุดท้ายของปี2018แล้วก็อยากให้รักตัวเองมากๆถ้าเรารักตัวเองมากพอนะคนอื่นก็จะมารักเราได้นะคะโอเคเริ่มกันที่ชาวเมษนะคะเห็นไหมเอ่ยชาวเมษในปักนี้นะคะวัน25ธันวาถึง31ธันวาคมนะคะก็หลักๆเลยนะจะมีอังคารเข้าสู่ในเรือนที่1เรือนตัวเองจางมองว่าในช่วงปักนี้ชาวเมษอาจจะเป็นจังหวะที่แอคทีฟมากขึ้นค่อนข้างมีเสน่ห์ดึงดูดใจมากขึ้นแต่ระวังนิดนึงตัวเองอาจจะใจร้อนเป็นพิเศษนะแล้วก็มีฟูลมูนเกิดขึ้นในเรือนที่4นะคะฟูลมูนก็เกี่ยวข้องกับการจบเพื่อเริ่มต้นใหม่เรือนที่4เกี่ยวข้องกับครอบครัวบางคนเอาล่ะบางคนอาจจะมีโอกาสได้แต่งงานนะคะเกิดขึ้นหรือจะพูดว่าจบความเป็นครอบครัวแล้วก็เริ่มต้นใหม่อีกครอบครัวหนึ่งแบบนี้ก็ได้เช่นกันนะคะขอดูหน่อยนะวันนี้จะใช้ไพ่เวทไรเดอร์นะคะออริจินอลนี่แหละนะมาลองดูว่าเป็นอย่างไรบ้างในส่วนของชาวเมษนะคะจังหวะนี้หยุดดูอะไรอ่ะคุณหยุดดูอะไรอยู่หรือเปล่าเหมือนหยุดดูอะไรบางอย่างการรอคอยนะคะมาจากคนที่มาจากแดนไกลคือว่าด้วยดาวพฤหัสอยู่ในเรือนที่9ของคุณเนี่ยปีนี้นะจากนี้ไปพฤหัสนี้ไปจนถึงพฤหัสหน้าพูดผิดธันวาคมปีนี้ไปถึงปีหน้าตัวคุณจะมีความเกี่ยวข้องกับการต่างประเทศหรือว่าการเดินทางไกลการศึกษาต่อที่ค่อนข้างจะดีมากในช่วงสัปดาห์นี้เหมือนคุณหยุดดูอะไรบางอย่างการรอคอยคนที่มาจากแดนไกลอาจจะเป็นต่างชาติต่างภาษาก็ได้หรือว่าเป็นคนที่อยู่แดนไกลก็ได้หรือว่าเขาอาจจะแบบเหมือนอยู่ห่างไกลกันถ้าไม่ได้อยู่ต่างประเทศก็อาจจะอยู่ต่างจังหวัดก็ได้แต่เหมือนคุณรอเฝ้ารอมานานที่ได้เจอทำนองนี้นะคะแล้วก็เหมือนเป็นภาวะที่บางคนไม่อยากที่จะทุกข์ใจแล้วอยากจะไปจากตรงนี้แล้วเหมือนกันบางทีรู้สึกว่าเฮ้ยฉันเฝ้ารอมาแสนนานแล้วเหมือนกันนะเนี่ยอยากจะแบบไปจากอาการดราม่าพวกนี้เหมือนกันว่าด้วยชาวเมษก็เป็นคนที่ค่อนข้างมั่นใจตัวเองถ้ารักรักมากไม่รักไม่เอาเลยแบบนี้นะแล้วก็เหมือนช่วงเวลานี้เหมือนคงจะคิดว่าเฮ้ยเรารอมาสักพักใหญ่แล้วถ้าคุณอยากจะเอาชนะนะผ่านเหตุการณ์จากนี้ไปได้เนี่ยคุณจะต้องใจเย็นอะต้องแบบเอาน้ำเย็นเข้ารูปอ่ะคุณต้องฝืนตัวเองมีคนบอกว่าบางทีอ่ะคนเราจะเจอปัญหาอะไรซ้ำๆๆนะจนกว่าคุณจะแก้ปัญหาตรงนั้นได้จนกว่าคุณจะปรับอารมณ์จิตใจสิ่งนั้นได้เช่นอ่ะบางคนมีปัญหากับเพื่อนบ้านก็มีปัญหากับเพื่อนบ้านย้ายไปไหนก็มีปัญหาเพื่อนบ้านเหมือนกับเราเกิดมาเพื่อจะเรียนรู้สิ่งนี้บางทีเราจะต้องคอมโพรไมซ์มากขึ้นหรือเปล่าไอ้สิ่งนี้ก็เหมือนกันในเรื่องของความรักของชาวเมษปกติเป็นคนที่ค่อนข้างอารมณ์ร้อนทีนี้ถ้าคุณอยากจะผ่านเหตุการณ์ตรงนี้ไปได้คุณต้องใจเย็นให้มากนะคะมีโอกาสเหลือเกินที่จะมีทางเลือกหรือว่าคนที่เข้ามาให้คุณลังเลใจนะคะ
ว่าเอายังไงดี2เหรียญเกิดขึ้นเป็นภาวะลังเลสงสัยไปซ้ายไปขวาเอายังไงดีกำลังคิดอยู่นะคะแล้วก็สุดท้ายอย่างไรล่ะคนที่เด่นๆก็เป็นคนธาตุไฟเมษสิงห์ธนูนะคะเข้ามาอาจจะเป็นคนที่ตำแหน่งระดับหัวหน้าหรือว่าเป็นเจ้าของธุรกิจแบบเนี้ยดูแล้วเขาดูมีเสน่ห์ดูแบบเป็นคนตลกโปกฮาแบบเนี้ยก็ได้เหมือนกันทีนี้ถามถ้าเป็นคนโสดเลยโสดจังหวะนี้นะคะ8ดาบเกิดขึ้นเหมือนคุณยังติดอยู่กับอะไรบางอย่างที่คุณไม่กล้าจะก้าวออกมาจากสถานการณ์ในครั้งนี้นะคะค่อนข้างจะเครียดคือโสดเนี่ยอาจจะเพราะว่าที่ผ่านมาเนี่ยมันอกหักมาเสียใจมาก็เลยแบบไม่อยากที่จะแบบเริ่มต้นใหม่ทำนองนี้นะแล้วก็ถ้าเป็นคนที่มีคู่จังหวะนี้เหมือนต่างคนต่างอยู่อาจจะต่างคนมันช่วงปีใหม่เนาะต่างคนต่างเข้าสังคมต่างคนต่างแบบไปเอนเตอร์เทนตัวเองเจอคนเจอเพื่อนตัวเองเพิ่มมากขึ้นอาจจะแบบแต่มีความสุขนะไม่ได้แบบว่าเฮ้ยห่างกันแล้วแบบเราทุกข์ใจไม่ใช่เป็นลักษณะของการออกมาอยู่กับตัวเองเพิ่มมากขึ้นก็ได้แล้วถ้าคนที่มีครอบครัวแล้วนะคะจังหวะนี้ไพ่แนะนำว่าให้นิ่งเอาไว้จะดีที่สุดนะคะมันจะสามารถทำให้สถานการณ์ความสัมพันธ์คุณไปในทางที่ดีขึ้นได้ขอให้คุณนิ่งเอาไว้ถ้าเป็นชายรักชายนะคะ view of fortune เกิดขึ้นต้องบอกว่าอะไรก็แล้วแต่เนี่ยมันมีการเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่ดีขึ้นได้เยอะมันเป็นกงล้อโชคชะตาที่ผ่านมาถ้าคุณเสียใจมาเยอะอกหักเจ็บมาเยอะนะจังหวะนี้ต้องบอกว่ามันมีโอกาสเปลี่ยนแปลงไปแล้วแล้วก็คนที่เด่นของคุณก็อาจจะเป็นคนที่มาจากแดนไกลหรือว่าต่างชาติต่างภาษาก็ได้ถ้าเป็นหญิงรักหญิงนะคะตรงนี้เป็นจังหวะต้องเลือกอยู่ค่อนข้างจะต้องเลือกเยอะอะเหมือนกับว่าอาจจะเป็นสถานการณ์หรือเป็นคนก็ได้ที่คุณจะต้องเลือกนะคะในสัปดาห์นี้นะว่าเฮ้ยเอายังไงดีไปทิศทางไหนต่อดีทำนองนี้นะก็เลือกไปเลือกดีๆแล้วกันนะคะต่อมาชาวสิงห์นะคะเดี๋ยวบอกก่อนเลยแจงไม่ได้แบบมานั่งทำเวลาให้ถ้าสมมติว่าท่านผู้ฟังแล้วช่วยเขียนไว้ให้ด้วยก็ได้นะบางคนแบบมาคอมเมนต์รำคาญนะไม่รู้เขามาเข้าฟังคลิปนี้หรือเปล่าเพราะแจงแบบทำแล้วแจงก็แบบกิจกรรมต่างเยอะต้องขอโทษด้วยบางทีจังฟังก็จังไม่ได้มาฟังซ้ำของตัวเองเพราะฉะนั้นก็ลองเลื่อนๆข้ามไปหรือถ้าไม่งั้นก็ใครใจดีก็ช่วยส่งเวลาไว้เขียนเวลาไว้แจงขอบพระคุณมากมีคนทำอยู่ซึ่งน่ารักมากๆเลยแล้วแจงก็ใส่เสียเองแหละแจงแบบไม่ได้มาใส่เวลาให้พออัดเสร็จแล้วก็ไปทำโน่นทำนี่เลยนะคะขอบคุณมากเลยนะแล้วก็อ่ะลองดูมาต่อถึงชาวสิงห์ชาวสิงห์เนี่ยมันมีฟูลมูนเกิดขึ้นในเดือน12ก็ต้องบอกว่าตัวคุณเนี่ยคือถ้าอะไรที่เป็นความลับอะความรักความรักที่เป็นความลับบอกใครไม่ได้เนี่ยคือมันจะจบลงนะอย่าให้มันต้องเริ่มต้นใหม่นะจบลงคืออะไรที่เป็นลับๆเอาพูดแบบนี้ก่อนเดือน12เนี่ยเป็นเดือนของเงาเดือนของการทำอะไรอยู่เบื้องหลังอาจจะเป็นลักษณะของการซุกกิ๊กหรือการที่แอบมีใครที่ไม่บอกใครหรืออาจจะไปแอบชอบใครก็ได้นะคะในเรื่องพวกนี้นะแล้วฟูลมูนเกิดขึ้นมันเป็นการจบอะไรบางอย่างคุณลองเดินออกไปดูสิเวลาที่ฟูลมูนเกิดขึ้นเนี่ยมันจะมืดวันนั้นมันจะพระจันทร์เต็มดวงพออีกวันนึงมันจะมืดใช่ไหมมันเหมือนกับทุกอย่างมัน complete อะแล้วมันก็เป็นการจบเพื่อเริ่มต้นใหม่นะก็ต้องบอกว่าบางคนถ้ามีความรักที่เป็นความลับเนี่ยมันอาจจะโดนเปิดเผยได้หรืออาจจะเป็นลักษณะของการโดนเปิดเผยเนี่ยค่อนข้างจะชัดหรือเป็นการจบนะก็ได้เหมือนกันที่บอกไปข้างต้นว่าพฤหัสในเดือนที่5ของคุณหลายคนเนี่ยค่อนข้างที่จะมีคนเข้ามาเยอะนะคะในช่วงตั้งแต่พฤศจิกายนแล้วนะลองดูนะว่ามีคนเข้ามาจริงหรือเปล่านะคะหรือว่าถ้าใครอยากตั้งครรภ์ก็มีโอกาสเหมือนกันนะคะชาวสิงห์2ถ้วยนะคะไพ่ดีอ่ะเป็นไพ่ลักษณะของการกลับมาการเจอกันการได้แบบมีความสมหวังการมีโอกาสได้เจอคู่คนที่ห่างไกลออกไปก็มีโอกาสได้กลับเข้ามาทักทายพูดคุยกันได้นะคะบางทีบางคนทำไมล่ะมันมีเหตุการณ์แบบก้าวดาบไม่สบายใจเรื่องอะไรทำไมล่ะไม่สบายใจเหมือนกับบางคนนะบางคนพูดแบบนี้คืออาจจะเสียใจมาอกหักมาแล้วคนที่เขามอบความรักให้อ่ะอาจจะไม่ใช่คนที่คุณรู้สึกว่า 100% พูดแบบนี้เพราะว่าเนี่ยถ้วยเห็นหรือเปล่า2 ถ้วย 2 ถ้วยคือมันมีคนที่เขาดีกับคุณพร้อมจะเป็นแฟนกับคุณนะแต่คุณยังไม่เปิดใจคุณยังติดอยู่กับอดีตอยู่ติดอยู่กับใครบางคนนะคะหรือว่าติดอยู่กับความสัมพันธ์ที่เป็น 2-3 คนในความสัมพันธ์นะคะ
การเริ่มต้นใหม่ครั้งนี้นะต้องบอกว่าเป็นดีแต่อยู่ที่คุณนั่นแหละว่าคุณจะเปิดใจหรือเปล่าเพราะว่าเหมือนกับกังวลใจอ่ะมันไม่กล้าที่จะเปิดใจอ่ะพูดอย่างนี้แล้วก็ค่อนข้างที่จะเหมือนระแวงมากที่ผ่านมาความสัมพันธ์คุณเหมือนไปขอความรักเขาเฮ้ยมารักฉันสิเฮ้ยช่วยรักฉันหน่อยสนใจฉันหน่อย pay attention ให้ฉันหน่อยคือใจจะพูดว่าอันนี้ดีมากเลยนะถ้าสมมติว่าใครโสดแล้วใครต้องการความรักลองหาสัตว์เลี้ยงมาอยู่ด้วยอยู่ด้วยใกล้ๆเราจะสุขเฮ้ยเรามีความรักเรามีคนรักเราเรามีสัตว์เลี้ยงก็ได้นะเขารักเราเนี่ยเหมือนกับอธิบายไม่ถูกแต่รู้สึกว่าลองหาสัตว์เลี้ยงมาแสดงว่าอันนี้ช่วยได้เหมือนกันนะแล้วก็สิ่งไหนที่คุณรอคอยนะคะก็ยังรอคอยอยู่เขาคงจะมาใกล้ๆนี้แหละนะคะในความสัมพันธ์ครั้งนี้ก็ลองดูซิเปิดใจนิดนึงเหมือนกับตัวคนบางคนชาวสิงห์ยังติดอยู่กับใครบางคนบางทีก็โอเคละลองคิดดีๆว่าเฮ้ยมันเป็นอีโก้ของคุณหรือว่ามันเป็นความรักจริงๆถ้าความรักจริงๆเนี่ยคุณอยู่ด้วยแล้วคุณจะเย็นนะไม่ต้องคิดมากไม่ต้องเครียดบางทีที่เราเสียใจกันเยอะๆเนี่ยเพราะว่าความสัมพันธ์เนี่ยมันมาจากอีโก้ของตัวเองหรือเปล่านะเหมือนอยากจะเอาให้ได้เฮ้ยเราดีขนาดนี้ต้องได้สิมันต้องชอบเราสิเคยเป็นเหมือนกันรู้สึกว่าเฮ้ยเราสวยเราดีขนาดนี้เนี่ยต้องได้เราสิเขาต้องบอกมาชอบเราสิบางทีมันไม่เหมือนกันความสวยหรือว่าความรวยหรือความดีความเก่งความอะไรทุกอย่างมันไม่เหมือนกันถ้าเขาไม่ชอบเขาก็ไม่ชอบเพราะฉะนั้นโอเคเอาใหม่เราต้องเซต mindset เราใหม่นะคะนะก็ถ้าส่วนคนโสดนะคนโสด the lover เข้ามามีคนพร้อมจะมอบความรักให้คุณแหละหรือว่าคนโสดที่แบบเฮ้ยไม่ได้มีอดีตอะไรคุณมีโอกาสเหลือเกินที่จะได้เจอใครนะคะเข้ามาในช่วงเวลาต่อจากนี้นะคะบอกไปแล้วก็เข้าใจว่าถ้าไม่ได้มาจากเพื่อนไม่ใช่เพื่อนครอบครัวแนะนำมาให้อ่ะช่วงเวลาเนี้ยก็ได้เหมือนกันนะอาจจะเป็นจังหวะเพื่อนที่แบบแนะนำติดต่อไม่ใช่เพื่อนพูดผิดขอโทษครอบครัวติดต่อมาให้นะคะนั่นแหละก็น่าจะแบบมาจากตรงนี้ก็ได้ในช่วงสัปดาห์นี้ในช่วงจริงๆในช่วงเดือนธันวาคมจะสิ้นไปเนี่ยนะอาจได้เจอจากครอบครัวนะคะญาติญาติแนะนำมาให้มีโอกาสสูงที่จะเจอใครพบรักเห็นแล้วแบบเฮ้ยปิ๊งคนนี้ปิ๊งรักคนนี้นะคะแต่จะบอกคนโสดนิดนึงอย่าเพิ่งชอบใครเร็วนะคะโอเคเรากุบกิบได้โอ๊ยสั่นกุบกิบได้แต่แบบอย่าแบบเฮ้ยเอาคนนี้ฉันฟันธงคนนี้คุณต้องช้าถ้าคุณชอบคนไหนคุณต้องช้านะมาเชื่อแจงเถอะนะเรามีประสบการณ์เยอะเจ็บมาเยอะเราแบบรู้แล้วว่าเฮ้ยยังไงอะไรยังไงแล้วก็ในส่วนของคนที่มีคู่อยู่แล้วนะคะตรงนี้โอกาสการได้ติดต่อสื่อสารกันเพิ่มมากขึ้นบางคนอาจจะมีการคอมมิตกันได้นะคะจริงจังมั่นหมายฟันธงกันได้เพิ่มขึ้นก็ได้เหมือนกันแล้วก็ถ้าเป็นคนที่มีครอบครัวล่ะครอบครัวเนี่ยเป็นลักษณะของการพัฒนาความสัมพันธ์กันไปเรื่อยๆดูแลจิตใจกันไปเรื่อยๆจังก็มองว่าจริงๆอ่ะภาพรวมมันน่าจะไปในทิศทางที่ดีขึ้นแล้วนะของชาวสิงห์นะคะแล้วถ้าเป็นชายรักชายนะคะชายรักชายนี่เองที่แบบยังมีความไม่สบายใจเหลืออยู่นะคะ8ดาบเกิดขึ้นเครียดหาทางออกไม่เจอในชีวิตรักในช่วงเวลานี้ถ้าคุณหาทางออกไม่เจอเนี่ยจะพูดว่าคุณก็อยู่เฉยๆอยู่กับตัวเองลองเปลี่ยนโฟกัสนะคะลองไปทำอย่างอื่นดูไปเรียนไปเจอคนไปเที่ยวเขียนทำอะไรใหม่ๆอ่ะมันจะช่วยได้จริงๆเพราะว่าบางทีเราไม่ได้ไปโฟกัสกับคนนี้กับสิ่งนี้แล้วคนกลุ่มนี้เขาจะหันกลับมาสนใจคุณเพิ่มมากขึ้นลองทำดูนะคะแล้วก็ถ้าเป็นหญิงรักหญิงนะคะโอกาสคนใหม่ๆเข้ามาค่อนข้างจะชัดนะ Ace of Cups เข้ามาแล้วตัวเองรู้สึกแบบเฮ้ยโรแมนติกอ่อนหวานอ่อนโยนมีความแบบละมุนละไมในชีวิตค่อนข้างจะเยอะนะทีนี้มาถึงชาวธนูเป็นไงบ้างแล้วธนูบางคนนะเพื่อนบอกว่าเฮ้ยไม่เห็นจะจริงเลยว่าแบบ8พฤศจิกายนอะไรของแจงแล้วมันจะดีขึ้นมันต้องกลับไปดูองศานะคะแล้วก็ต้องบอกว่าเวลามันทำมุมอ่ะจริงๆมันบวกลบ10องศาก็ประมาณ3เดือนเกิดก่อนเกิดหลังนะคะใจเย็นๆถ้าองศาต้นๆเนี่ยเข้าใจว่าได้รับอิทธิพลเยอะแล้วนะแล้วก็ลองดูไปซิว่ามันจะจริงๆหรือเปล่ามีอะไรดีขึ้นกับชีวิตบ้างไหมนะคะบางทีเป็นการ
ดาวพฤหัสเข้ามาเนี่ยเขาเข้ามาซึ่งโอกาสที่ดีการเริ่มต้นใหม่แล้วก็เป็นลักษณะของการได้เจอใครที่ทำให้สุขเอ้ยปิ๊งรักใช่คนนี้แหละก็ได้หรือต้องออกความสัมพันธ์ที่มันไม่ดีก็ได้นะคะทีนี้ชาวธนูนะคะธนูเนี่ยอังคารอยู่ในเรือนที่5ก็ต้องบอกว่าจังหวะนี้น่าจะเป็นจังหวะออกเดทค่อนข้างจะเยอะได้เจอคนแบบได้เฟลิร์ตค่อนข้างจะเยอะแหละนะเหมือนไปที่ไหนใครก็ให้ความสนใจเยอะถ้ามีบุตรมีโอกาสได้บุตรผู้ชายสูงแล้วก็เหมือนกับคุณขยันเดทอะขยันเจอคนอะเดทในที่นี้คุณอาจจะแบบเฮ้ยไปกินข้าวไปกินกาแฟดื่มกาแฟแบบนี้ก็ได้นะไม่จำเป็นแบบต้องไปแบบทั้งวันอะไรเขาอย่างเงี้ยนะคะประมาณนี้หลักๆพฤหัสอยู่ในเรือนที่12ก็ยังอยู่นะมันยังไม่ย้ายช่องก็ต้องบอกว่าบางคนในเรื่องของความรักที่เป็นความลับเนี่ยอาจจะมีการได้มีเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นไปแอบชอบใครอย่างเงี้ยมีอาจจะมีนะแล้วก็บางคนอาจจะมีกิ๊กเพิ่มมากขึ้นได้อันนี้ระวังเหมือนกันนะจ๊ะคนเก่าๆกลับมาไม่ว่าจะเป็นแฟนเก่าเพื่อนเก่าคนรักเก่าคนที่เคยจีบเราสมัยก่อนหรือว่าไพ่นี้เป็นไพ่เด็กคืออาจจะเป็นคนที่อายุแตกต่างกันมากๆเป็นเด็กกว่าเนี่ยเข้ามาหาคุณ 80% เนี่ยเด็กกว่า 20% อาจจะโตกว่าแต่ว่ามันไม่ใช่แบบมันต้องอายุต่างกันอะหรือคนที่เข้ามาทำให้คุณรู้สึกแบบเป็น14อีกครั้งแบบตื่นเต้นอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็ได้เหมือนกันการเริ่มต้นใหม่คนที่เข้ามาแล้วทำให้หัวใจกระชุ่มกระชวยนะคะต่างชาติต่างภาษาได้หรือเป็นลักษณะของคนที่เป็นไพ่พระเป็นคนที่ค่อนข้างจะตำแหน่งใหญ่อยู่บริษัทใหญ่เป็นเจ้าของธุรกิจหรือเป็นคนที่ต้องฮีลลิ่งช่วยเหลือคนอื่น psychologist coaching coach นะหรือว่าเป็นพวกแบบคนที่เป็นเทรนเนอร์เทรนนิ่งต่างๆแบบนี้คนที่ต้องให้ไปสอนคนอื่นอาจารย์มหาวิทยาลัยก็ได้โอกาสที่คนกลุ่มนี้จะเข้ามาในชีวิตรักของคุณนะคะก็ขอเขานิดนึงนะพฤหัสเข้ามาหรือจะเป็นคนในเครื่องแบบก็ได้ทหารตำรวจก็ได้คนที่ต้องเดินทางแล้วมาเจอกันก็ได้ไพ่วิกตอรี่เกิดขึ้นอาจจะมีการแต่งงานเกิดขึ้นก็ได้เช่นกันนะคะบางคนคิดอยู่เอายังไงดีช่วงเวลานี้เฮ้ยมีคนเข้ามาหาเราเยอะเลือกไม่ถูกนะคะเป็นไปได้เหมือนกันไพ่เดทเกิดขึ้นมันเป็นการจบอะไรบางอย่างที่มันแย่ๆที่ผ่านมาบางคนรู้สึกว่าเฮ้ยรักซ้อนซ่อนเงื่อนเพื่อนทรยศมาสักพักแล้วจังหวะนี้จบลงได้จบเผอะแล้วมันได้เจอสิ่งที่ดีกว่าให้คิดเสมอว่าบางทีเราเนี่ยนะที่อยู่ต่อเนี่ยเพื่ออีโก้หรืออะไรกันแน่เราทุ่มเทกับคนนี้ไปแล้วเฮ้ยเราต้องได้คนนี้มาสิจริงๆบางทีมันไม่ได้ก็ได้นะแล้วก็หรือเป็นคนที่คุณเจอในช่วงต่อจากนี้อาจจะทำงานในแวดวงความตายทหารตำรวจหมอเภสัชหรือว่าทำงานในโรงพยาบาลทำงานเกี่ยวข้องกับกฎหมายทำงานเกี่ยวข้องกับพวกกู้ภัยกู้ชีพนะคะขายประกันก็ได้เหมือนกันนะคะถ้าว่าสดเลยเนี่ยคนที่เด่นก็คือคนทัดไฟนะคะเมษสิงห์ธนูนะคะค่อนข้างมีเสน่ห์กุ้มกิ่มมีแพชชั่นคนที่คุณเจอเนี่ยคุณจะสุดว่าเฮ้ยมันใช่ดูแบบดูทำให้คุณตื่นเต้นเยอะๆนะตรงนี้แล้วถ้าเป็นชายเดี๋ยวนะคนโสดแล้วก็ขอที่คนที่มีคู่นะคะคนที่มีคู่ตรงนี้เป็นการรอคอยอาจจะรอคอยคนจากแดนไกลต่างประเทศต่างชาติหรือคนไทยในต่างประเทศหรือว่าอยู่ไกลกันหรือว่าหายกันไปนานแล้วจังหวะนี้มีโอกาสติดต่อกลับมาได้ค่อนข้างจะชัดแล้วก็ถ้าเป็นคนที่มีครอบครัวแล้วนะคะทำไมเป็นการรอคอยเยอะแล้วก็รอคอยจากแดนไกลค่อนข้างจะเยอะนะคะไปไหนหรือเปล่าหรือแบบนี้นะถ้าไม่ได้แบบรอคอยจะเป็นลักษณะของการเดินทางไปเที่ยวไปแบบไปต่างประเทศกันก็ได้คนที่มีคู่แล้วก็คนที่แต่งงานแล้วนะเป็นทริปที่แบบต้องไปต่างประเทศก็ได้เหมือนกันถ้าเป็นชายรักชายนะคะเดวิลเกิดขึ้นก็ต้องบอกเลยว่าคนที่คุณได้เจอต่อจากนี้จะมันเป็นอะไรที่ค่อนข้างอีโรติกค่อนข้างจะเยอะอีโรติกนะหรือว่าดูดีๆเช็คก่อน
ไม่รู้ว่าคุณหรือว่าคู่ของคุณเนี่ยอาจจะมีใครอยู่แล้วหรือเปล่านะคะจังหวะนี้เข้ามาเป็นไพ่คู่กรรมนะคะแล้วก็ถ้าเป็นหญิงรักหญิงนะหญิงรักหญิงเนี่ย5ถ้วยอาจจะต้องตัดใจอ่ะคือเวลาพฤหัสเข้ามาคุณสามารถตัดใจได้คุณจะไม่ได้เจ็บขนาดนั้นเหมือนกับมาเลยจุดพีคมาแล้วนะคะพีคที่สุดของชีวิตคือเจ็บมาขนาดไหนแล้วอะไรเงี้ยก็ลองเปิดใจดูนะคะมีคนใหม่ๆเข้ามานี่แหละเพียงแต่คุณยังไม่เปิดใจแล้วต้องบอกว่าจมอยู่กับอดีตอ่ะบางคนอาจจะเปิดใจแล้วแต่ว่ายังมีส่วนที่แบบลึกสุดๆของหัวใจเนี่ยก็ยังแบบรอคอยคนนี้อยู่นะคะให้เชื่อว่าถ้าใช่คู่กันเนี่ยเขาจะเข้ามาทำให้ชีวิตเราดีขึ้นแล้วถ้าให้เชื่ออีกทีนึงว่าถ้ามันใช่คู่กันจะ5ปี10ปีเนี่ยเขาก็มีโอกาสที่จะวนกลับมาในชีวิตเราจังหวะเวลาโอกาสมันต้องมาด้วยกันถ้าเขามีคู่อยู่แต่เราโสดเฮ้ยไม่ใช่ไหมเรามีใครอยู่แล้วแล้วถ้าเขาโสดก็ไม่ใช่ต้องโสดพร้อมกันนะคะมาช่องนี้แจงก็ยังส่งเสริมเหตุการณ์พวกนี้ยกเว้นเสียแต่ว่าคุณจะ open relationship คือการที่ทุกคนบอกยอมรับตรงกันว่าโอเคเรามีหลายคนได้แบบนี้แจงก็ไม่ได้ว่าอะไรมันก็โอเคมันก็แฟร์กันทั้งคู่นะคะยังไงสุดท้ายขอบคุณมากมีความสุขมากๆเลยนะคะ Merry Christmas ค่ะเห็นหรือเปล่าแต่งตัวมาเข้ากับธีมมากวันนี้นะคะมีความสุขมากๆเลยนะคะแล้วเจอกันใหม่ค่ะสวัสดีค่ะ